สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักจากปริมาณของฝนแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำท่ารวมถึงปริมาณน้ำในเขื่อนด้วยวันนี้คุณพลอยมาพร้อมกับรายละเอียดค่ะค่ะซึ่งทางคณะวิจัยนะคะก็ได้มีการคาดการณ์3น้ำนี้นะคะนั่นคือน้ำเขื่อนน้ำท่าและน้ำท่วมได้ข้อสรุปว่าลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะต้องเฝ้าระวังอัตราการไหลของน้ำที่อาจจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ซึ่งจะเข้าสู่การจัดการน้ำระดับชาติค่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะคะเริ่มต้นกันที่ปริมาณน้ำฝนกันก่อนเลยนะคะในช่วงเดือนกันยายนข้อมูลอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้เลยนะคะปริมาณฝนทั้งประเทศค่ะเป็นข้อมูลของวันที่2ถึง3กันยายนนะคะเป็นการตรวจวัด3ช่องทางด้วยกันค่ะนั่นคือปริมาณฝนตรวจวัดปริมาณฝนดาวเทียมและปริมาณฝนในระบบโทรมาตรนะคะได้ข้อมูลที่สอดคล้องกันนะคะนั่นคือในเดือนกันยายนค่ะมีฝนกระจายอยู่เกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยนะคะโดยสีฟ้าค่ะก็คือสีที่ฝนตกเล็กน้อยนะคะกระจายอยู่ทั่วทุกภาคเลยแต่ว่าสีเขียวเนี่ยล่ะค่ะก็คือฝนปานกลางนะคะต้องเฝ้าระวังกันในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ส่วนสีแดงค่ะนั่นคือฝนตกหนักมากค่ะก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะนี่คือปริมาณฝนที่เกิดขึ้นนะคะเป็นข้อมูลของวันที่2ถึง3กันยายนนะคะที่รวบรวมโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่ตรวจวัดปริมาณฝนจากภาคพื้นนะคะจากระบบดาวเทียมที่มาจากชั้นบรรยากาศรวมถึงระบบโทรมาตรที่เป็นข้อมูลนำเอามาวิเคราะห์ประมวลผลกันต่อไปค่ะจากปริมาณน้ำฝนแล้วค่ะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับปริมาณน้ำท่าในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเราจะเจาะไปที่สถานี C2 ค่ะสถานี C2 เนี่ยอยู่ที่บริเวณค่ายจิรประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะนี่เป็นข้อมูลจากภาควิชาวิศวกรรมชลประทานคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนค่ะที่คาดการว่าในช่วงวันที่8กันยายนนี้ค่ะปริมาณน้ำอัตราการไหลของน้ำเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่ 2,180 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตัวเลขนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะตัวเลขนี้ก็จะเกินค่าที่กำหนดเอาไว้นั่นคือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในการจัดการน้ำของจังหวัดนครสวรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่การจัดการน้ำในระดับชาติกันต่อไปโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะต้องมีการเฝ้าระวังพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะคะ2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะสำหรับการพยากรณ์นะคะก็จะคำนวณโดยอัตราการไหลณวันที่4กันยายน2567นะคะอยู่ที่ 1,529 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.77 ของความจุลำน้ำนะคะอยู่ที่ 3,660 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็สามารถพยากรณ์แนวโน้มของอัตราการไหลคาดการสูงสุดได้อยู่ที่ 2,180.79 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งก็จะมีการควบคุมให้ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกันต่อไปค่ะสุดท้ายพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะคะเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลจากภาพถ่ายทางดาวเทียมของจิสด้านะคะจะเห็นพื้นที่สีเข้มๆนี้นะคะก็คือพื้นที่ที่มีน้ำท่วมทางภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยนะคะกระจายอยู่ใน10จังหวัดด้วยกันค่ะตอนนี้รวมมากกว่า 609,308 ไร่นะคะเป็นข้อมูลณวันที่3กันยายนที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งคาดว่าในเดือนกันยายนนี้ล่ะค่ะสถานการณ์น้ำท่วมจะแผ่ขยายออกไปอีกนะคะโดยเฉพาะบริเวณเส้นทางน้ำหลากเส้นทางผ่านน้ำทางตอนกลางและสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบางส่วนด้วยนะคะนี่ก็เป็นการคาดการณ์นะคะ3น้ำก็คือน้ำเขื่อนน้ำท่าน้ำท่วม
ตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งทางนักวิจัยนะคะก็มีความกังวลสำหรับพายุยางิค่ะที่เตรียมจะขึ้นฝั่งในเวียดนามช่วงบ่ายวันนี้นะคะที่จะมีผลกระทบกับประเทศไทยเราค่ะมาเติมน้ำในพื้นที่รับมรสุมนะคะทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะคะก็โดยเฉพาะพื้นที่อ่อนไหวเนี่ยน่ากังวลเป็นพิเศษเลยส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาทางตอนล่างค่ะน่าจะมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปด้วยค่ะขอบคุณคุณพลอยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ